สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Daily Dose โลกการเมืองสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV ฝ่ายค้านอาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับถ้าฟังจากการให้สัมภาษณ์ของรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ผู้ซึ่งอาจจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในปี2566หากมีการเลือกตั้งรอบนั้นแล้วพลังประชารัฐเสนอชื่อดร.สมคิดเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ที่ดร.สมคิดให้สัมภาษณ์อารมณ์ก็คือว่าผู้สื่อข่าวเขาซักถามว่าตกลงแล้วเนี่ยฝ่ายค้านเขาเตรียมที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วจะเอาประเด็นเรื่องถวายสัตย์ปฏิญาณตนมาใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีทำในสิ่งที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะฮะประเด็นนี้ก็เลยได้คำตอบที่ทำให้สื่อมวลชนต้องกลับไปเขียนข่าวกันจากรองนายกสมคิดนักลงทุนทั่วไปเนี่ยเขาก็กังวลกับเรื่องเทรดวอร์ทั้งนั้นแล้วก็ครึ่งปีแรกเนี่ยก็เป็นช่วงที่การเมืองของเรายังไม่ได้รัฐบาลก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าเมื่อมันชัดเจนแล้วก็น่าจะดีขึ้นนะครับจะมีมาตรการอะไรมาเสริมความเชื่อมั่นตรงนี้ไหมคะพวกเรานั่นแหละต้องช่วยกันถ้าไม่พูดจากันให้ดีๆไม่มีอะไรที่แสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีแต่ข่าวร้ายทุกวันเนี่ยนะผมไม่ตอบเรื่องนี้นะรู้กันดีอยู่แล้วว่าประเทศไทยจะดีขึ้นมันไม่ใช่อยู่ที่ใครอยู่ที่ทุกคนนะครับร่วมกันรับผิดชอบท่านคณะมศกิจกับนัดแรกนี่จะเน้นเรื่องอะไรอันนี้ยังไม่ทราบอันนี้เขาจะมีคณะของเขานะครับกรอบสักเขาจะเป็นเลขาอยู่แล้วก็ไปดูว่าอิชูไหนที่ควรจะเข้าอิชูไหนไม่ต้องเข้าคือเอาจริงแล้วถ้าคุณลั่งนองคิดดูเนี่ยการอภิปรายไม่ไว้วางใจเกี่ยวกับเนื้อหาของการทำงานของรัฐบาลว่าแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ได้ซึ่งอาจจะรวมไปถึงปัญหาด้านเศรษฐกิจนะมันก็เป็นสิ่งที่อาจจะควรที่จะได้เห็นนะครับรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันถ้าเกิดมีรัฐมนตรีในกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งทำในสิ่งที่ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระทรวงของตนเองปกติแล้วก็จะนำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ว่าณเวลานี้ถ้าแม้กระทั่งพรบ.งบประมาณยังไม่มาเนี่ยแล้วคิดที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วเนี่ยอาจจะเร็วเกินไปนิดนึงหรือเปล่านะครับน่าลองคิดดูเหมือนกันอาจจะต้องใจเย็นๆลงนิดนึงณเวลานี้เอางบประมาณก่อนนะครับเอางบประมาณก่อนนะค่อยมานั่งวิพากษ์วิจารณ์กันในช่วงนั้นแล้วก็หลังจากนั้นรอดูว่าพลเอกประยุทธ์สามารถบริหารราชการแผ่นดินได้หรือไม่ผมเข้าใจดีว่าจริงๆแล้วที่มาที่ไปมันไม่มีความชอบธรรมตั้งแต่ปี2557นะและรวมไปถึงขั้นตอนที่สมาชิกวุฒิสภา250คนเขาโหวตให้นายกอย่างไรก็ดีนะครับบางเรื่องถ้ารุกเร็วจนเกินไปเนี่ยประชาชนโดยรวมอาจจะมองว่าฝ่ายค้านเอาแต่ค้านนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะครับเป็นผู้ซึ่งนั่งหัวโต๊ะประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ผมจะวิพากษ์วิจารณ์นิดนึงนาฬิกาที่ท่านใส่เนี่ยปาเต็กฟิลิปรุ่นนี้เนี่ยนะฮะอควานอตเนี่ยเป็นรุ่นที่สำหรับคนซึ่งชอบนาฬิกาปาเต็กฟิลิปเนี่ยจะชอบแล้วก็สำหรับคนทั่วไปก็จะมองว่าเป็นนาฬิกาซึ่งมีราคาสูงประมาณ2ล้านบาทแต่ว่าอย่างไรก็ดีสำหรับคนซึ่งเป็นสไตล์แบบชายชาติทหารชอบนาฬิกาเรือนใหญ่ๆชอบออร์มาพีเกชอบอูบโลชอบบริดลิงเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยนะฮะที่นายกใส่จะเป็นรุ่นซึ่งสำหรับคนที่ชอบนาฬิกาเรือนใหญ่ๆข้อมือใหญ่ๆเนี่ยนะฮะแบบใส่เครื่องแบบทหารเนี่ยถ้าคนที่มีรสนิยมที่ชอบแบบริชาร์ดมิลอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่ารุ่น Aquanaut เนี่ยถึงแม้ว่าราคาสูงก็จริงเนี่ยเป็นรุ่นที่ผมจะใช้คำอธิบายที่เป็นมิตรที่สุดต่อบรรดา Aquanaut Lover แล้วกันนะฮะเป็นรุ่นที่หน่อมแนมฮะรุ่นเนี้ยที่บิ๊กตู่ใส่เนี่ยนะฮะต่อให้มัน2ล้านบาทเนี่ยมันหน่อมแนมฮะมันหน่อมแนมจริงๆฮะนะฮะพูดถึงนายกรัฐมนตรีนะครับลองฟังท่านนายกรัฐมนตรีชี้แจงหลังจากการประชุมครม.ฉีดโรคอะไรไข้หวัดใหญ่ฉีดสายฉีดแล้วพี่ก็ฉีดไป2เข็มฉีดแล้วฉีดอีกเลยท่านบอกท่านเป็นหวัดครับเป็นหวัดเมื่อกี้พูดตอนแรกดีนะท่านปอดติดเชื้อตอนแรกเราพูดดีนะท่านตีรองยกให้กับโรคอะไรติดพูดก็หมดว่าคนอายุมากการเดินสายรวมลงแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องมาศึกษาในประเด็นที่จะต้องแก้ไขก่อนนะครับผมก็ได้กำหนดไว้ในนโยบายแล้วนะจะดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่างๆนะครับเราต้องดูว่าการแก้รัฐธรรมนูญมันแก้เพื่ออะไรเพื่อใคร
ประชาชนจะได้ประโยชน์หรือไม่นะครับดูตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญก่อนนะครับวันนี้มีเรื่องเร่งด่วนมากกว่าเรื่องนี้ก็คือเรื่องแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนปัญหาเศรษฐกิจวันนี้ก็นับวันจะทวีความแรงมากยิ่งขึ้นนะครับจากสงครามการค้าระหว่างประเทศมหาอำนาจนะครับแล้วก็ในเรื่องของความมั่นคงในภูมิภาคอื่นๆด้วยก็มีผลไปทั้งในเรื่องของตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์ต่างๆเหล่านี้ด้วยครับทุกคนให้ระมัดระวังนะครับวันนี้ต้องแก้ปัญหาเรื่องบริหารจัดการน้ำเรื่องภัยแล้งวันนี้ทุกคนก็ทราบดีนะครับว่าปริมาณน้ำสะสมของเราที่เก็บไว้ได้ในจำนวนค่อนข้างจะน้อยมากในเขื่อนในอ่างเก็บน้ำต่างๆนะครับเราต้องทำให้เตรียมการมีการขุดลอกปีกต่างๆเพิ่มเติมอยู่หลายโครงการด้วยกันนะครับเรื่องการถวายสัตว์เนี่ยผมก็พยายามจะแก้ปัญหาอยู่นะครับในเรื่องนี้แต่ก็ยืนยันว่าผมก็ทำครบถ้วนนะครับแต่ก็คงต้องวางกันต่อไปนะครับท่านนายกขาพรถวายกันท่านบอกกำลังหาทางแก้ตรงนี้ที่จะแก้ไขอย่างไรคะก็กำลังหาทางก็ไม่รู้จักคำว่าหาทางกับเธอก็ทางฝ่ายทางท่านบอกอยากให้จบเขาไม่จบอะไรล่ะผมทางผมเองจะชี้แจงในสภาเองหรือเปล่าครับก็ผมเขาให้ชี้แจงพรุ่งนี้ผมยังไปไม่ได้ผมไปใต้ไงก็เดี๋ยวรอไปก่อนนะคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะก็ต้องฟังกันฟังเหตุฟังผลกันบ้างโอเคนะครับคือทุกอย่างมันถ้าเอาทุกอย่างมาผูกไปหมดเนี่ยมันแก้ไม่ได้หรอกเรื่องไหนแก้ให้ไว้ใจผมเนี่ยผมทำได้ผมต้องทำให้ได้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับจะพูดถึงวิบากกรรมซึ่งชาวฮ่องกงที่เขาไม่ได้ออกมาชุมนุมก่อเหตุจราจรเนี่ยเขาต้องเจอในทุกวันนี้ในวันที่มีกลุ่มประชาชนชาวฮ่องกงที่ดูเหมือนว่าต้องการให้แผ่นดินลุกเป็นไฟประธานาธิบดีสหรัฐชอบบ่นเรื่องอะไรก็ชอบบ่นที่ความที่จีนนั้นก็ปล่อยให้สกุลเงินของเขามันอ่อนเป็นพิเศษอ่อนเป็นพิเศษเพราะว่าจีนเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกเหมือนกับเศรษฐกิจไทยนะครับแต่ว่าเหตุใดคนอาจจะถามเวลาผมพูดถึงข่าวนี้ว่าเหตุใดธนาคารประเทศไทยเนี่ยไม่ปล่อยให้เงินบาทมันอ่อนเป็นพิเศษก็เพราะว่าธนาคารประเทศไทยเนี่ยแบงก์กลางของเราเนี่ยเขามีจรรยาบรรณทางด้านการประกอบวิชาชีพและเขาไม่ต้องการที่จะแทรกแซงมากจนเกินไปจนโดนโลกประณามคือแทรกแซงมากจนเกินไปจนโดนโลกประณามแล้วถูกสหรัฐอเมริกาตีตราว่าเป็นประเทศซึ่งชักใยค่าเงินตนเองผมใช้คำว่าชักใยอยู่เบื้องหลังพยายามปรับค่าเงินของตนเองนะฮะการกระทำอย่างนั้นเนี่ยในที่สุดแล้วก็จะถูกประเทศอื่นตีตราว่าเป็น currency manipulator เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานั้นเป็นสิ่งที่สมควรแล้วเพราะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยนะฮะภายใต้การนำของธนาคารกลางจีนซึ่งได้รับการสั่งการจากรัฐบาลกลางของจีนอีกทีนึงเนี่ยเขาแมนิปูเลตและเขาชักใยเงินของเขาเพื่อให้มันอยู่ในระดับซึ่งช่วยเหลือผู้ประกอบการของเขาเพราะฉะนั้นเวลาประธานาธิบดีสหรัฐเขาพูดถึงประเด็นเนี้ยโดยเนื้อหาแล้วจริงแล้วเขาถูกนะฮะคือถ้าคุณดูกำแพงภาษีสำหรับสินค้านำเข้าที่อุตสาหกรรมใหญ่ๆต้องเจอกับจีนเนี่ยมันหนักหน่วงกว่าที่อุตสาหกรรมใหญ่ๆจะต้องเจอเวลาส่งสินค้าเข้าสหรัฐอเมริกาซึ่งส่วนใหญ่สามารถส่งเข้าได้โดยที่ไม่ได้เจอกำแพงภาษีอะไรเลยเพราะฉะนั้นในรอบนี้ที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจัดหนักเนี่ยในวาทกรรมเรื่องสงครามการค้าบางเรื่องเนี่ยทรัมป์ก็แกว่งปากแต่ว่าอย่างเราก็ดีในเรื่องของค่าเงินในรอบนี้เนี่ยความที่จีนตั้งใจปล่อยให้เงินหยวนอ่อนลงไปในระดับที่เกิน7หยวนต่อ1ดอลลาร์เนี่ยเมื่อเกิน7หยวนต่อ1ดอลลาร์เนี่ยเป็นระดับซึ่งหล่อนค่ามากที่สุดใน1ทศวรรษเป็นครั้งแรกที่ผ่านระดับ7หยวนต่อ1ดอลลาร์ซึ่งแปลว่าจีนนั้นพร้อมที่จะเดินเกมรุกในการทำในสิ่งที่ทำให้ประธานาธิบดีสหรัฐและทีมงานเจรจาการค้าเนี่ยไม่พอใจอย่างสูงจีนเดินเกมรุกสหรัฐอเมริกาก็เดินหน้าในการประณามว่าจีนเป็นประเทศซึ่งชักใยค่าเงินของตนเองซึ่งก็จะตามมาด้วยมาตรการในการลงโทษจากทางรัฐบาลสหรัฐทั้งหมดนี้มันไม่ได้ช่วยในการเจรจาการค้าระหว่างจีนและอเมริกาเลยข้อพิพาทที่มีอยู่ก็คงจะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นประเด็นใหญ่ทางด้านข่าวเศรษฐกิจระหว่างประเทศในช่วงนี้อย่างแน่นอนถ้าคุณได้มีโอกาสติดตามข่าวนะครับการที่จีนตั้งใจปล่อยให้เงินหยวนอ่อนเกือบเป็นประวัติการ
อย่างเวลานี้เนี่ยจะสร้างความไม่พอใจอย่างมากกับทางสหรัฐนะครับผมก็นำเสนอประเด็นนี้ไปแล้วใน The Guardian ที่เขารายงานว่าสหรัฐอเมริกาจัดหนักนะฮะประณามจีนว่าชักใยอยู่เบื้องหลังอัตราค่าเงินของตนเองคราวนี้หลังจากนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้นะครับมีมาตรการที่ทางจีนจัดหนักสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันจีนไม่ได้รุกคืบเฉพาะในประเด็นของค่าเงินที่ปล่อยให้ค่าเงินหยวนอ่อนค่าลงไประดับที่สหรัฐอเมริกาจะไม่พอใจนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยทางการจีนได้สั่งการให้มีการหยุดซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐอเมริกาซึ่งในการหยุดซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐอเมริกาในที่นี้เราพูดถึงผมแค่ยกตัวอย่างนะเพราะว่าจะให้เห็นว่าจริงแล้วถ้าดูตัวเลขของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติของจีนเนี่ยเขาซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่19กรกฎาคมถึง2สิงหาคมเนี่ยแค่ในช่วงระยะเวลาไม่ถึง1เดือนจากสหรัฐนะฮะจีนซื้อถั่วเหลือง 130,000 ตันข้าวฟ่าง 120,000 ตันข้าวสาลี 60,000 ตันเนื้อหมูนะฮะและผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมู 40,000 ตันแล้วก็ฝ้าย 25,000 ตันเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องซึ่งสะท้อนให้เห็นแล้วว่าณเวลานี้อุณหภูมิในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นอุณหภูมิที่สูงมากกว่าในระดับก่อนที่จะมีช่วงที่จีนนั้นปล่อยให้ค่าเงินหยวนอ่อนเกินกว่า7หยวนต่อ1ดอลลาร์บริษัทต่างๆของจีนที่เกี่ยวข้องก็ได้ระงับการซื้อสินค้าเกษตรของสหรัฐอเมริกาแล้วกระทรวงพาณิชย์ของจีนระบุในถ้อยแถลงที่โพสต์ไม่นานหลังผ่านพ้นเที่ยงคืนของเช้าวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นของเขาและในถ้อยแถลงจีนแสดงความหวังว่าสหรัฐอเมริกาจะทำตามสัญญาและสร้างสภาพแวดล้อมต่างๆที่จำเป็นสำหรับความร่วมมือแบบทวิภาคีเอาจริงแล้วจีนเนี่ยเป็นผู้ซื้อถั่วเหลืองรายใหญ่ของโลกนะครับถั่วเหลืองเป็นพืชผลส่งออกที่มีมูลค่าสูงมากของสหรัฐอเมริกาเอาจริงแล้วในมลรัฐที่เป็นฐานเสียงของประธานาธิบดีเนี่ยทางตอนกลางเนี่ยก็เป็นฐานเสียงที่เลือกประธานาธิบดีคนปัจจุบันมาทั้งนั้นแล้วก็น่าจะมีความรู้ความอ่านมากพอที่จะเข้าใจว่านโยบายของสหรัฐอเมริกาแบบนี้ที่รุกคืบต่อจีนเนี่ยสร้างความเดือดร้อนต่อเกษตรกรชาวอเมริกันซะเองแต่ว่าอย่างไรก็ดีถ้าคุณไปดูเนี่ยท่าทีของทรัมป์นะฮะและปากของประธานาธิบดีในกรณีของจีนเนี่ยมันไม่ได้ช่วยทำให้การเจรจาการค้านั้นสามารถบรรลุเป้าหมายได้เลยนะครับและนอกเหนือไปจากนั้นมันทำให้ในที่สุดแล้วเนี่ยรัฐบาลสหรัฐก็ต้องมานั่งสิ้นเปลืองงบประมาณ 2,800 ล้านดอลลาร์รอบที่แล้วสำหรับการเอาเงินภาษีประชาชนไปชดเชยสำหรับเกษตรกรชาวอเมริกันที่สูญเสียรายได้จากข้อพิพาททางการค้าที่มีกับจีนและข้อพิพาททางการค้าที่เกิดขึ้นก็เพราะประธานาธิบดีสหรัฐรุกคืบจนเกินเหตุจนทำให้จีนนั้นต้องตอบโต้เสร็จแล้วประธานาธิบดีสหรัฐก็ต้องไปขออนุมัติงบประมาณเงินภาษีประชาชนมาเกือบ 3,000 ล้านดอลลาร์เอาไปให้เกษตรกรซึ่งได้รับผลกระทบจากนโยบายของตนเองโดยรวมแล้วจริงแล้วจีนซื้อสินค้าเกษตรเนี่ยในฤดูการเก็บเกี่ยวปีที่แล้วในประมาณ 14.3 ล้านตันนะฮะซึ่งก็ถือว่าน้อยถ้าเปรียบเทียบย้อนกลับไปในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาแต่ว่ายังเหลืออีกประมาณ 3.7 ล้านตันที่ยังรอการส่งมอบขณะที่จีนเนี่ยเคยซื้อถั่วเหลืองของอเมริกาเนี่ยสูงถึง 32.9 ล้านตันในปี2017ก่อนสงครามการค้าจะปะทุขึ้นในรอบนี้นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องของการใช้ Twitter ด่าผู้นำของอีกประเทศนี่เป็นเรื่องซึ่งกระทบถึงปากท้องของคนบริการและก็คนจีนพูดถึงคนจีนพูดถึงเรื่องของฮ่องกงดีกว่าคือสถานการณ์ในฮ่องกงในวันนี้เนี่ยถ้าคุณดูพาดหัวข่าวในไทยเนี่ยอารมณ์มันจะไปถึงขั้นที่มีการใช้คำว่าแตกหักมีการใช้คำว่าแตกหักคือใกล้แตกหักอย่างยกตัวอย่างเมื่อวานเนี่ยผมเข้าไปอ่านในเว็บไซต์ข่าวของแนวหน้าเนี่ยเขาใช้คำว่าแตกหักใกล้แตกหักตำรวจฮ่องกงเปิดฉากระดมยิงแก๊สน้ำตาแล้วถ้าคุณนั่งลองทบทวนดูจริงแล้วเนี่ยตำรวจเขาก็แถลงนะฮะว่าการชุมนุมประท้วงที่เริ่มตั้งแต่วันที่9มิถุนายนเนี่ยตำรวจได้ยิงกระสุนแก๊สน้ำตาไปแล้วมากกว่า 1,000 นัดกระสุนยาง160นัดโดยมีคนถูกจับกุม420คนและมีตำรวจบาดเจ็บ139นายการสไตรค์และการขัดขวางระบบคมนาคมที่ทำให้เกิดการกระทบกระทั่งระหว่างผู้ประท้วงกับผู้โดยสารหลายคนในสถานีรถไฟใต้ดินหลายแห่งก็มีวิดีโอหลายเหตุการณ์ที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นภาพที่มีรถยนต์คันหนึ่งพุ่งชนสิ่งกีดขวางของผู้ประท้วงบนถนนในเมืองหยุนหลงมีผู้ประท้วงบาดเจ็บ1คน
แต่ผู้โดยสารบางคนก็สนับสนุนการประท้วงก็มีเช่นเดียวกันนะก็มีประชาชนโดยทั่วไปที่เขาไม่ยอมการประท้วงและที่สนับสนุนการประท้วงแต่ว่าผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจมันรุนแรงมันรุนแรงในที่นี้คือมันไม่ใช่แค่แตกหักในมุมที่ว่าตำรวจปะทะกับผู้ชุมนุมทุกวันแล้วเกิดเหตุการณ์จราจรในบางพื้นที่แล้วก็ประชาชนโดยทั่วไปซึ่งเขาไม่ได้ร่วมกับขบวนการทางการเมืองต้องการสิทธิเสรีภาพสุดขั้วแบบที่ประชาชนกลุ่มที่ชุมนุมเขาต้องการเนี่ยที่เขาเดือดร้อนเพราะว่าเขาไม่สามารถออกไปทำงานได้ใช้ชีวิตแบบที่เป็นนักลงทุนตามปกติได้และเขาเป็นห่วงว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยมันจะได้รับผลกระทบเนี่ยมันมีปัญหาซึ่งเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างรุนแรงถ้าคุณไปดูเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกในวันจันทร์เนี่ยปลาเข้าไป200กว่าเที่ยวบินผู้โดยสารตกค้างจำนวนมากที่บินส่วนใหญ่นั้นเป็นของสายการบิน Cathay Pacificแล้วสายการบินก็ไม่สามารถบอกเหตุผลที่ยกเลิกเที่ยวบินบางเที่ยวบินได้สหภาพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเนี่ยก็ยืนยันว่าพนักงานบางคนเนี่ยผละงานไปก็มีบางคนที่ยอมทำงานแล้วมันก็สร้างความแตกแยกในทุกๆอนูของสังคมถ้าคุณไปดูนอกสนามบินเนี่ยการจราจรก็เกิดความโกลาหลทั้งบนบกและใต้ดินซึ่งอันนี้ก็มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและการความปกติสุขในการออกไปทำงานในแต่ละวันถนนสำคัญหลายสายนี่ก็ถูกปิดกั้นนะฮะขบวนรถไฟใต้ดินเนี่ยในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นเช้าหรือค่ำมีปัญหาในการเดินทางทั้งนั้นคนออกไปทำงานไม่ได้มันคือฮ่องกงในเวอร์ชันอัมพาตเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้มีการออกคำเตือนคำเตือนในที่นี้มันก็มาจากแม้กระทั่งยกตัวอย่างสถานกงสุลของไทยนะครับที่เป็นห่วงถึงความปลอดภัยของประชาชนคนไทยที่ไปฮ่องกงซึ่งชอบไปเที่ยวชอบไปช้อปปิ้งชอบไปบางทีก็มีไปทำงานก็มีคนไทยทำงานที่นั่นก็มีแต่ว่าไปท่องเที่ยวกันก็เยอะแต่คำเตือนซึ่งค่อนข้างหนักหน่วงจริงแล้วจะมาจากผู้บริหารเกาะฮ่องกงนี้เองแล้วคำเตือนในที่นี้ของแคร์รีแลมเนี่ยมันสะท้อนถึงเส้นแบ่งซึ่งเป็นความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมืองทางการปกครองในฮ่องกงซึ่งเราเห็นอยู่ในวันนี้นะแคร์รีแลมเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยจะไม่ปฏิบัติตามความต้องการของผู้ประท้วงและจะไม่ลาออกประนามผู้ประท้วงว่าบ่อนทำลายกฎหมายและความสงบเรียบร้อยของฮ่องกงอย่างร้ายแรงและกำลังผลักดันเมืองที่ทุกคนรักและช่วยสร้างขึ้นสู่ภาวะมินเมย์ของสถานการณ์ที่อันตรายอย่างมากแลมเขาบอกว่าพวกนี้อ้างว่าต้องการปฏิวัติและฟื้นฟูฮ่องกงแต่ว่าการกระทำเหล่านี้เนี่ยมันไปไกลเกินความต้องการทางการเมืองดั้งเดิมของพวกเขาแล้วที่จะให้ถอนกฎหมายสนธิสัญญาส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนแคร์รีแลมซึ่งปฏิเสธในการลาออกเนี่ยเขาแถลงข่าวด้วยสีหน้าเคร่งขรึมนะแล้วเอาจริงแล้วคนฮ่องกงที่ไม่เอากับพวกผู้ชุมนุมเนี่ยนะเขาก็เป็นคนฮ่องกงนะที่รักเกาะฮ่องกงเหมือนกันนะฮะเขาไม่ใช่ประเภทนิยมจีนแผ่นดินใหญ่สุดขั้วถึงขั้นที่โอ้โหยอมสวามิภักดิ์ต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่สีจิ้นผิงนั้นปรารถนานะฮะเขาเป็นคนฮ่องกงเหมือนกันมีเยอะมากที่ไม่เอาความปั่นป่วนซึ่งเป็นอยู่ในวันนี้มันไม่ใช่ว่าทั้งเกาะฮ่องกงอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยกึ่งจราจรของฮ่องกงในวันนี้นะฮะแลมก็บอกว่าจริงแล้วการกระทำผิดกฎหมายเหล่านี้เนี่ยที่มันท้าทายอำนาจอธิปไตยของประเทศของเราและเป็นอันตรายต่อหลัก1ประเทศ2ระบบจะทำลายความมั่นคงและความเจริญของฮ่องกงคือทั้งหมดนี้มันนำมาสู่วันที่มันก็ต้องมานั่งลองคิดดูว่าอนาคตของฮ่องกงเนี่ยเขาต้องการที่จะเป็นอะไรจริงๆแล้วคนที่ชุมนุมพร้อมจัดหนักกับเจ้าหน้าที่รัฐอยู่สม่ำเสมอทุกๆสุดสัปดาห์เขาอาจจะต้องการสิ่งหนึ่งแต่สิ่งนั้นเนี่ยจีนเนี่ยจะให้ได้หรือไม่แล้วถ้าจีนให้เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นถ้าจีนปล่อยซึ่งจีนปล่อยไม่ได้ถ้าจีนปล่อยซินเจียงก็เอาด้วยซินเจียงเอาด้วยไต้หวันเอาด้วยมันมีหลายพื้นที่หลายเขตแดนที่ต้องการความเป็นเอกราชจากจีนเอกราชแบบที่อเมริกาได้เอกราชจากสหราชอาณาจักรที่ต้องการอย่างนั้นเนี่ยอย่าบอกผมนะฮะว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่คนที่เขาก่อเหตุความวุ่นวายในทุกๆสุดสัปดาห์ในฮ่องกงเขาไม่ต้องการคุณคิดว่าชาวฮ่องกงในวันนี้บางส่วนเขาไม่ต้องการความเป็นเอกราชจากจีนแผ่นดินใหญ่อย่างเป็นทางการเหรอมีที่ต้องการเยอะเขาไม่มีกำลังทางอาวุธที่จะติดเพื่อสู้ยังไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จะรบกับจีนเขาก็ต้องใช้วิธีการต่อสู้ในลักษณะนี้สู้กับตัวแทนของจีน
สถานการณ์ในวันนี้มันมาถึงจุดที่บานปลายแตกหักรุนแรงฮ่องกงไม่เหมือนเดิมและฮ่องกงก็ยากที่จะกลับมาเหมือนเดิมพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาในกรณีของฮ่องกงเนี่ยถ้ามองจากอีกมุมนึงนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยในมุมที่ให้เครดิตให้ความชอบธรรมกับสหราชอาณาจักรกับอังกฤษเนี่ยและสิ่งที่วันนี้พลเมืองชาวฮ่องกงต้องการจากจีนแผ่นใหญ่ซึ่งเขาไม่ได้เนี่ยนี่จะมองจากมุมผู้ชุมนุมนะมองจากมุมผู้ชุมนุมตรงกันข้ามกันเมื่อกี้ที่ผมมองจากมุมจากฝ่ายความมั่นคงเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยฮ่องกงภายใต้ราชวงศ์ฉิงเนี่ยเป็นเพียงแค่เกาะแก่งภูเขาโขดหินว่างเปล่าแล้วเมื่ออังกฤษเข้ามาปกครองฮ่องกงเนี่ยอังกฤษได้ปั้นเกาะฮ่องกงจนมั่งคั่งนี่อันนี้ผมอธิบายในมุมให้ความชอบธรรมกับอังกฤษนะสำหรับคนที่มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีเกิดขึ้นในยุคที่อังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมแล้วในวันนี้พอมาอยู่ภายใต้จีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยทุกอย่างมันถดถอยเนี่ยนะฮะรวมทั้งสิทธิเสรีภาพเนี่ยถ้ามองในมุมนึงเนี่ยจากยุคสมัยก่อนเลยแล้วเสร็จแล้วพออังกฤษเข้ามาปกครองเนี่ยอังกฤษปั้นให้ฮ่องกงเป็นเกาะที่มั่งคั่งคนจีนแผ่นดินใหญ่รุ่นโน้นหลายคนเนี่ยหนีความทุกข์ยากแล้วความโหดร้ายของจีนแดงในยุคนั้นมาฮ่องกงจนในวันที่อังกฤษต้องคืนฮ่องกงให้กับจีนเนี่ยจีนได้รุกคืบเสรีภาพของทางการเมืองของคนฮ่องกงมากขึ้นทุกขณะความรุ่งโรจน์ที่เคยเป็นศูนย์กลางทางการเงินแห่งหนึ่งของโลกที่เริ่มถดถอยเนี่ยหลายๆเรื่องราวเนี่ยประกอบกันเนี่ยมันไม่แปลกเลยที่ได้เห็นภาพในวันนี้และภาพที่เราได้เห็นในวันนี้เนี่ยเป็นภาพผู้ชุมนุมฮ่องกงไปปลดธงชาติจีนแผ่นดินใหญ่ลงจากเสาแถวท่าเรือข้ามฟากและโยนทิ้งลงไปในอ่าวฮ่องกงถ้ามันนั่งลองคิดดูเนี่ยอนาคตของฮ่องกงคือ1ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนแล้วก็รักษาระบบเศรษฐกิจของตนเองไว้แล้วก็มีความเป็นอิสระในการบริหารเลือกผู้นำของตนเองได้เลือกผู้นำของตนเองได้หรือ2ต้องการแยกออกมาจากจีนแบบสมบูรณ์แบบแล้วเลือกประธานาธิบดีประมุขแห่งรัฐของตนเองอย่างสมบูรณ์ไปเลยนั่นคือเส้นทางไปสู่ความเป็นประเทศใหม่โดยที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ความเป็นอาณานิคมของจีนหรือเปล่านี่มันคือห่วงเวลาสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประชาชนชาวฮ่องกงแต่อย่างที่ผมได้อธิบายไปจีนปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าถ้าจีนปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเดี๋ยวก็จะมีแคว้นอื่นพื้นที่อื่นเกาะอื่นต้องการในสิ่งที่ฮ่องกงได้ไปกันที่ปัญหาเดิมของสหรัฐอเมริกานะครับและนั่นก็คือปัญหาอาวุธซื้อขายง่ายอาวุธกึ่งอัตโนมัติเนี่ยนี่ผมยังต้องเบลอภาพเลยผมต้องเบลอภาพสิ่งที่ถูกนำมาใช้ในการไปยิงกราดซึ่งผมแทบจะคือเอาแค่3วันที่ผ่านมานี่มีเหตุการณ์ยิงกราดถึง3เหตุการณ์ด้วยกันแล้วมันเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในเหตุการณ์ซึ่งมีการใช้ปืนซึ่งเป็นกึ่งอัตโนมัติแม้กระทั่งหนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์ของรูเบิร์ตเมอร์ด็อกยังสนับสนุนให้มีการจัดการกับปัญหาการแพร่หลายของการขายอาวุธปืนซึ่งเป็นปืนเซมิออโตเมติกหรืออัตโนมัติถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องระงับการขายปืนอย่างเสรีซึ่งในทุกวันนี้ขายปืนอย่างเสรีนอกเหนือจากประเด็นนั้น NBC News เขาก็มีบทวิเคราะห์เกี่ยวกับอีกหนึ่งปัจจัยซึ่งก็เป็นปัญหาเหมือนกันไม่มากก็น้อยแล้วนั่นคือการเล่นเกมที่มีความรุนแรงอย่างมากซึ่งเยาวชนคนอเมริกันเล่นกันเยอะที่นู่นเกมที่กระตุ้นให้มีอารมณ์ที่มีความรุนแรงเกมที่คุณสามารถยิงผู้อื่นตายได้ฝึกตนเองเป็นทหารในเกมได้ข่มขืนผู้อื่นเนี่ยยังได้เลยในเกมที่ขายกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเกมอย่างนี้มีเยอะหลายคนชอบพูดถึงเกมที่มีชื่อว่า Call of Duty มีเกมอื่นอีกเยอะนอกเหนือจากนั้นที่ไม่ได้ดังเท่านี้ปัญหาเกมส่งเสริมให้เด็กๆที่เล่นเกมแล้วไม่ได้เล่นตามวัยที่ควรจะเล่นนะฮะแล้วเล่นเกินถ้าวัดจำจำนวนชั่วโมงเนี่ยเกินกว่าที่ควรเนี่ยและปัญหาในการเข้าถึงอาวุธปืนเยอะแยะซื้อกันอย่างเสรีเนี่ย
ป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้อเมริกาเป็นประเทศซึ่งควรจะน่าอยู่เนี่ยกลับกลายเป็นประเทศที่ไม่น่าอยู่ก็เพราะเหตุผลอย่างเนี้ยคุณคิดว่าทำไมคุณเห็นคนอเมริกันในเมืองไทยเยอะอย่าคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ปัจจัยสำคัญนะความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยมีน้อยมากในหัวเมืองใหญ่ๆทุกวันนี้กรณีของซูดานนะครับต้องแสดงความยินดีกับประเทศซูดานที่สามารถหาข้อตกลงทางการเมืองสร้างความปรองดองได้แล้วนะครับตกลงแล้วเนี่ยซูดานก็ไม่ต้องมีการชุมนุมอะไรแล้วไม่ต้องมีการยึดอำนาจซ้ำยึดอำนาจซ้อนจะเป็นโรดแมปซึ่งนำไปสู่ขั้นตอนที่จะมีการเลือกตั้งในที่สุดแล้วมีรัฐบาลพลเรือนแต่ระหว่างนั้นจะมีคณะปกครองพิเศษซึ่งจะทำตัวเป็นเหมือนรัฐาธิปัตย์ซึ่งฝ่ายพลเรือนก็จะมีเสียงข้างมาก6ต่อ5นะฮะสูตรแห่งความปรองดองในซูดานก็ถือว่าเป็นสูตรที่นำมาสู่ยุคที่จะมีผู้นำชั่วคราวแบ่งกันปกครองหลังจากอุมาบาเชีย30ปีก็จะเป็น3ปีในยุคที่ทหารกับประชาชนร่วมมือกันบริหารปกครองประเทศเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทหารจะมอบอำนาจกลับสู่ประชาชนผ่านการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นธรรมฟรีและแฟร์และพูดถึงแสดงความยินดีนะครับท้ายนี้ข่าวสำคัญจริงแล้วจากซาอุดิอาระเบียผมยังไม่ได้มีโอกาสพูดถึงเลยในช่วงหลายวันที่ผ่านมาและนั่นก็คือการที่คือเกิดการปฏิรูปกฎหมายครั้งสำคัญในยุคของ MBS ในซาอุดิอาระเบียแล้วสิ่งหนึ่งที่น่าชื่นชมเอาจริงแล้วจากองค์กรภาคประชาสังคมทั่วโลกนั่นก็คือการอนุญาตให้ผู้หญิงเนี่ยนะฮะให้สุภาพสตรีในประเทศซาอุดิอาระเบียสามารถทำหนังสือเดินทางเองได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตไม่ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ชายซึ่งอาจจะเป็นบิดาหรือเป็นสามีไม่ต้องเซ็นยินยอมแล้วสามารถเดินทางไปที่หน่วยงานของรัฐแล้วก็ทำหนังสือเดินทางได้เองนี่เป็นการแก้ไขกฎหมายครั้งสำคัญในยุคที่มีการปฏิรูปกฎหมายอย่างที่เพิ่มสิทธิเสรีภาพให้กับสตรีในประเทศซาอุดิอาระเบียในยุคของ MBS และนั่นก็คือรายการ The Daily Dose โลกการเมืองในคืนวันนี้พบกันอีกครั้งในคืนวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ